น้ำไม่ได้รั่วสภารับพลาดเองไม่ได้เปิดระบายน้ำมั่นใจไม่เกิดเหตุซ้ำแจงปมฝ้าถล่มการเมืองวันที่11ตุลาคม2567 11นาฬิกา22นาทีสภายันน้ำไม่ได้รั่วรับพลาดเองไม่ได้เปิดระบายน้ำมั่นใจไม่เกิดเหตุซ้ำสั่งสำรวจทั่วอาคารหาจุดบกพร่องเผยพิเชษสั่งตั้งกรรมการสอบของโบปี้69ใช้ซ่อมเมื่อเวลา 9:30 นวันที่11ตุลาคม2567ที่รัฐสภาว่าที่ร้อยตำรวจตรีอาภัทสุขนันท์เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรพร้อมด้วยนายสาธิตประเสริฐศักดิ์รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรในฐานะกำกับดูแลอาคารสถานที่ของอาคารรัฐสภานำคณะสื่อมวลชนตรวจสอบบริเวณชั้น8ของอาคารรัฐสภาที่มีการเผยแพร่ข่าวว่าเกิดน้ำรั่วหลังฝนตกหนักเมื่อค่ำวานนี้วันที่10ตุลาคมอึ้งสภาหมื่นล้านฝ้าถล่มน้ำส้วมทะลักอดีตส.ส.ป.ช.ป.จ.ร้องป.ช.สอบด่วนโดยนายสาธิตกล่าวว่าจากข่าวที่ว่ามีน้ำรั่วจากชั้น8และชั้น4ของอาคารรัฐสภาทำให้โซฟาเสียหายนั้นขอชี้แจงว่าตามรูปแบบที่สร้างอาคารมีจุดรองรับน้ำตั้งแต่ชั้น11ที่มีเครื่องยอดและมีสระมรกตซึ่งสระดังกล่าวหากมีน้ำปริมาณมากจะไหลลงตะแกรงระบายน้ำทิ้งหรือฟลอร์ดเรนทำให้มีการระบายน้ำจากสระมรกตมาชั้น8ซึ่งมีถังรับน้ำโดยหากน้ำมากก็จะมีตัวระบายไปที่ชั้น7ซึ่งเหมือนเป็นสะดืออ่างน้ำที่จะปล่อยระบายลงไปและบริเวณชั้น8จะมีปั๊มน้ำอยู่3ตัวที่สามารถปั๊มน้ำเพื่อระบายออกนอกอาคารได้ปรากฏว่าเมื่อวานนี้มีฝนตกลงมากระทันหันในขณะที่เป็นเวลาเลิกงานแล้วข้าราชการเดินทางออกไปหมดทำให้ปริมาณน้ำฝนที่มีจำนวนมากล้นสระมรกตแล้วเข้ามาที่แทงน้ำชั้น8แต่ไม่ได้มีการระบายน้ำออกไปข้างนอกทำให้น้ำล้นไหลออกมาจากห้องควบคุมแล้วลงไปที่ชั้น4ยืนยันว่าไม่ใช่อาคารรั่วแต่เกิดจากเป็นระบบที่ออกแบบไว้ตอนนี้มีมาตรการป้องกันแล้วโดยในช่วงฤดูฝนจะเปิดจุดระบายน้ำเพื่อให้น้ำที่ถูกกักไว้ระบายออกไปดังนั้นต่อไปในช่วงฤดูไม่ว่าฝนจะตกมาอย่างไรเมื่อน้ำมาอยู่ที่ชั้น8น้ำก็จะไหลออกข้างนอกจะไม่เกิดเหตุการณ์เช่นที่ผ่านมาอีกขอย้ำว่าเหตุการณ์เมื่อวานนี้ไม่ใช่น้ำรั่วแต่เกิดจากระบบน้ำที่เราผิดพลาดเองที่ไม่ได้เปิดจุดระบายน้ำให้น้ำระบายไหลออกไปดังนั้นเมื่อสะดือน้ำไม่ได้เปิดก็ทำให้ปริมาณน้ำมากขึ้นจึงล้นออกมาทำให้เกิดความเสียหายทั้งนี้ได้เรียกทีมช่างเข้ามาเพื่อตรวจสอบโดยช่างบอกว่าต่อไปนี้ในช่วงฤดูฝนให้เปิดสะดือระบายน้ำเพื่อให้น้ำระบายออกไปเพราะในช่วงฤดูฝนสระมรกตน้ำไม่แห้งแน่นอนแต่พอถึงฤดูร้อนจะปิดสะดือระบายน้ำไว้เพื่อให้มีน้ำเลี้ยงสระนี่คือสาเหตุว่าไม่ใช่น้ำรั่วที่ต้องชี้แจงไว้เพราะกลัวว่าจะมีพวกนักร้องเข้ามาแล้วร้องว่าสภามีน้ำรั่วยืนยันว่าโครงสร้างของอาคารรัฐสภาไม่ได้มีปัญหาแต่เป็นปัญหาของระบบที่ทางแบบเขามีมานายสาธิตกล่าวถึงกรณีนายวิลาศ จันทร์พิทักษ์อดีตส.ส.กทม.พรรคประชาธิปัตย์ชี้เป้ามีฝ้าถล่มที่บริเวณชั้น B2 ของอาคารรัฐสภาว่าห้อง B2 เป็นห้องที่ไม่เคยใช้งานแต่เปิดแอร์ไว้ตลอดเวลาเนื่องจากเป็นแอร์รวมหากปิดต้องปิดทั้งระบบ
ทำให้เกิดการสะสมความชื้นจนทำให้ฝ้าถล่มลงมาเนื่องจากไม่ได้มีการเปิดประตูระบายอากาศซึ่งเคยเกิดขึ้นที่ชั้น10ฝั่งอาคารวุฒิสภามาแล้วจึงบอกว่าเวลาห้องไหนที่มีการเปิดแอร์ทิ้งไว้จะต้องมีการเปิดประตูให้ระบบความชื้นระบายออกมาซึ่งทราบปัญหาตรงนี้แล้วและฝ่ายบริษัทผู้รับจ้างกำลังติดต่อผู้ดำเนินการให้เข้ามาแก้ปัญหายืนยันว่าเราไม่ได้ละเลยแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ใช่ฝ้าถล่มแต่เกิดจากการที่เราไม่ได้ดูแลรักษาเองเนื่องจากที่ผ่านมายังไม่มีการเซ็นรับมอบอาคารรัฐสภาหลังจากนี้จะมีการตรวจสอบทั่วทั้งอาคารรัฐสภาว่ามีจุดใดที่มีปัญหาเนื่องจากขณะนี้ยังอยู่ในระยะเวลารับประกัน2ปีและจะหมดอายุในปี2569โดยบริษัทซิโนไทยเอนจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่นจำกัดมหาชนเป็นผู้รับผิดชอบรองเลขาธิการสภากล่าวอีกว่านายพิเชษฐ์เชื้อเมืองพานรองประธานสภาคนที่1รับทราบเรื่องนี้แล้วและได้โทรศัพท์มาหาเพื่อให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาของงบประมาณปี2569เนื่องจากขณะนี้ยังไม่มีงบประมาณในการซ่อมแซมทั้งอาคารรวมถึงเสาด้านหน้าอาคารที่ปัจจุบันเมื่อมองจากภายนอกเข้ามาจะไม่สวยงามเนื่องจากเป็นสีไม้ธรรมชาตินายพิเชษฐ์จึงอยากให้มีการทาสีซึ่งต้องพิจารณาให้ดีพูดคุยกันหลายฝ่ายรวมทั้งสมาชิกด้วยเพราะต้องหาผู้รับจ้างมาดำเนินการมินชิเศรษฐนันท์สุดกลั้นปล่อยโฮขอเรียกน้ำหวานว่าแม่ละครวันที่11ตุลาคม2567 13:39 น.มินชิเศรษฐนันท์สุดกลั้นปล่อยโฮชุดใหญ่ขอเรียกน้ำหวานกันนาพรว่าแม่ตราบสิ้นลมหายใจใต้ฝุ่นถึงกับหลั่งน้ำตาเก็บอาการไม่อยู่มาถึงตอนจบแล้วสำหรับละครโรแมนติกดราม่ายุงชุมเรื่องดุดเล่ดาวลวงของค่ายดาราวิดีโอออกอากาศทางช่อง7 HD ที่เรียกน้ำตาแฟนๆละครได้อย่างถล่มทลายตั้งแต่ต้นจนถึงจุดจบโดยเฉพาะความรักอันบริสุทธิ์ของน้าดาวหวันที่มีต่อดาวเหนือถึงแม้จะไม่ใช่แม่ลูกกันจริงๆแต่ก็รับแบบไม่มีเงื่อนไขจนแฟนๆละครต่างเทใจให้กับน้ำหวานกันนาพรพวงทองและมินชิเศรษฐนันท์ทองสมบูรณ์และก็เอาใจช่วยให้น้าดาวหวันยอมใจอ่อนให้ดาวเหนือเรียกว่าแม่สักทีฉากนี้เป็นตอนที่ดาวหวันน้ำหวานกันนาพรอาการทรุดหนักเริ่มจำอะไรไม่ค่อยได้ไม่ยอมไปหาหมอรักษานอนซมอยู่ที่บ้านแต่มีพิทักษ์เอ็กซ์ทิตินันสามีสุดที่รักคอยดูแลไม่ห่างพยายามเข้มแข็งไม่ร้องไห้ให้ดาวหวันเห็นดาวเหนือมินชิเศรษฐนันทราบข่าวก็รีบมาดูแลดาวหวันโชคดีที่ดาวหวันยังจำหลานรักได้ดาวเหนือร้องไห้หนักมากแล้วพรั่งพรูความรู้สึกที่มีต่อดาวหวันแล้วก็ขอเรียกดาวหวันว่าแม่ในที่สุดดาวหวันก็ยอมดาวเหนือดีใจมากทุกคนซาบซึ้งใจเบื้องหลังฉากนี้บอกเลยว่าดราม่าฉ่ำไม่มีนักแสดงคนไหนที่เข้าฉากนี้แล้วไม่เสียน้ำตามันเหมือนเป็นการปลดล็อกความรู้สึกของตัวละครกว่าที่ดาวหวันจะยอมให้ดาวเหนือเรียกแม่ก็เดินทางมาถึงโค้งสุดท้ายแล้วจริงๆระหว่างที่พี่เสิร์ชทองสิทธิ์โสดาโคตรผู้กำกับบรีฟนักแสดงและซ้อมบทเบาๆโดยเฉพาะน้ำหวานกับมินชิก็เริ่มน้ำตาคลอจนผู้กำกับการต้องเบรกบอกว่าให้เก็บน้ำตาเอาไว้ตอนเล่นจริง
เมื่อซ้อมเสร็จนักแสดงต่างก็แยกย้ายทำสมาธิและอารมณ์พอทุกอย่างพร้อมผู้กำกับการก็รันการแสดงทันทีเริ่มที่น้ำหวานนอนสมหน้าซีดปากซีดหายใจติดขัดนอนหลับตาทั้งน้ำตาอาบแก้มมินชิตกตะลึงกับภาพที่เห็นค่อยๆเดินเข้าไปนั่งคุกเข่าข้างๆเตียงน้ำหวานน้ำหวานค่อยๆลืมตาขึ้นมาจับที่ใบหน้ามิ้นชิวบอไลท์เบาๆยังไม่ได้พูดอะไรกันสักคำมิ้นชี้ก็น้ำตาคลอแล้วหลังจากที่ได้พรั่งพรูความรู้สึกต่อกันมิ้นชิก็เก็บอาการไม่ไหวสะอึกสะอื้นปล่อยโฮออกมาชุดใหญ่ยิ่งเวลาที่น้ำหวานยอมให้เธอเรียกแม่แล้วทั้งสองคนก็โอบกอดกันด้วยรอยยิ้มปนคราบน้ำตาแห่งความปลื้มปิติจนทำเอาบรรดาหนุ่มๆที่อยู่ข้างๆอย่างใต้ฝุ่นและเอ็กซ์ถึงกับหลั่งน้ำตาเก็บอาการไม่อยู่เลยทีเดียวแต่ก็ต้องยอมรับว่าน้ำหวานกับมิ้นชิรับส่งอารมณ์ให้กันได้อย่างดีและทัดใจสุดๆบอกได้คำเดียวว่าทุกคนต้องเตรียมผ้าเช็ดหน้ามาซับน้ำตาให้ดีเพราะตั้งแต่ฉากแรกยันฉากสุดท้ายบีบหัวใจแฟนๆละครสุดๆไม่อยากให้พลาดชมละครดุดเล่ดาวลวงเสนอเป็นตอนจบในวันศุกร์ที่วันที่11ตุลาคมนี้เวลา19นาฬิกาทางช่อง7 HD กด35ซาบีได้ย้ำดูแลสุขภาพจิตน้องๆระยะยาวเหตุไฟไหม้รถบัสเผยชาดาไม่ได้พักจนป่วยการเมืองวันที่11ตุลาคม2567 13:03 ซาบีด้าแนะการดูแลสุขภาพจิตจากเหตุการณ์ไฟไหม้รถบัสต้องติดตามในระยะยาวไม่ใช่ปล่อยจบๆไปเผยน้องๆเข้มแข็งชี้รัฐบาลส.ส.ทุกส่วนช่วยกันดูแลชาดาก็ดูแลพื้นที่ไม่ได้พักจนป่วยเมื่อเวลา 11:50 วันที่11ตุลาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนางสาวซาบีด้าไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงการเยียวยาเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ไฟไหม้รถบัสทัศนศึกษาว่าทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยคปภ.ได้มอบเงินเยียวยาไปแล้วและนายกรัฐมนตรีได้อนุมัติงบประมาณสำหรับผู้เสียชีวิตอีกรายละ1 ล้านบาทมียอดบริจาคผู้ที่ต้องการให้ความช่วยเหลือเยียวยาอบเงินให้น้องๆทั้งหมด9,100,000 บาทซึ่งในส่วนนี้ครอบครัวของผู้เสียชีวิตให้ความเห็นใจกับน้องๆที่บาดเจ็บจึงแบ่งเงินเป็น2 ส่วน 50% แรกให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิต23 รายและอีก 50% แบ่งให้กับผู้บาดเจ็บอีก3 รายเมื่อถามว่าสภาพจิตใจของผู้รอดชีวิตเป็นอย่างไรบ้างนางสาวซาบีด้ากล่าวว่าในเรื่องของสภาพจิตใจนั้นทางนายกรัฐมนตรีได้ใส่ใจในเรื่องนี้เป็นอย่างมากโดยพยายามให้สาธารณสุขหรือจิตแพทย์มาอยู่ใกล้ชิดน้องๆตลอดซึ่งก็ดีขึ้นตามลำดับแต่ต้องมีการติดตามประเมินเรื่อยๆในระยะยาวไม่ใช่แค่ปล่อยให้จบไปถือว่าน้องๆมีสภาพจิตใจที่ดีขึ้นแล้วลืมมันไปอย่างนั้นไม่ได้ต้องคอยติดตามเป็นระยะอีกเรื่องหนึ่งคือจากวันนั้นที่ตนได้ขึ้นรถไปกับน้องๆที่เป็นผู้รอดชีวิตจากรถบัสคันที่2ไปนั้นน้องแต่ละคนมีสภาพจิตใจที่แข็งแกร่งมากโดยอีกท่านที่มีความสำคัญมากในวันนั้นคือนายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์รองปลัดกระทรวงคมนาคมได้ชวนน้องๆร้องเพลงเพื่อปลอบและเบี่ยงเบนความสนใจไม่ให้น้องไปโฟกัสกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผู้สื่อข่าวถามว่าจ
จากที่มีประชาชนชื่นชมการทำหน้าที่ครั้งนี้เป็นกำลังใจดีหรือไม่นางสาวซาบิด้ากล่าวว่าต้องขอขอบพระคุณจากใจสำหรับประชาชนกำลังใจจากทั่วประเทศสำคัญทั้งหมดต้องบอกว่ารัฐบาลทำงานเชิงรุกไม่ใช่แค่ครอบครัวไทยเศษหรือแค่ตนเองแต่เป็นเรื่องของรัฐบาลหมดเลยที่เกี่ยวข้องนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ดูแลในงานศพก็มีรัฐมนตรีไปเป็นประธานในพิธีทุกวันและไม่ใช่แค่คณะรัฐมนตรีสก็ให้ความสนใจเข้าไปช่วยกันดูแลและนายชาดาไทยเศรษสอุทัยธานีพรรคภูมิใจไทยได้ดูแลพื้นที่โดยอยู่ที่นั่นเลยไม่ได้พักผ่อนจนตอนนี้ไม่สบายแต่ดีขึ้นแล้วผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังให้สัมภาษณ์เสร็จสิ้นผู้สื่อข่าวถามว่าวันนี้เป็นวันเกิดของรัฐมนตรีใช่หรือไม่นางสาวซาบิด้าตอบว่าใช่นักข่าวจึงได้อวยพรให้มีความสุขและนางสาวซาบิด้าก็ได้ตอบรับพร้อมกล่าวขอบคุณ